พูดคุยกับท่านนี้ฮะค่ะคุณชยุทธ์หลีหะเจริญกุลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีและการเงินบริษัทเสริมสร้าง Power Corporation จำกัดมหาชนอยู่กับเราตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะครับเอ้าก่อนอื่นพูดถึงเรื่องของผลประกอบการหน่อยนะฮะก็ถือว่าหรูนะฮะ 168.3% แล้วก็มีปันผลด้วยนะฮะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันว่าปันผลเท่าไหร่อย่างไรมันเกิดจากอะไรยังไงฮะก็จริงๆต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ดีของเราเลยครับคือหลังจากที่ทางเสริมสร้างจดทะเบียนเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์มา4ปีกว่าแล้วผมว่าเราขยายการลงทุนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ปีนี้เองเนี่ยในเชิงของรายได้นะครับในเชิงของรายได้เนี่ยถ้าเห็นว่ารายได้รวมเนี่ยเรารีพอร์ตมาสำหรับไตรมาส2ประมาณ 1,200 ล้านครึ่งปีแรกเนี่ยเรารีพอร์ตมา 2,000 กว่าล้านเติบโตประมาณเกือบ 100% ในเชิงของรายได้ซึ่งส่วนหนึ่งตะกี้ที่ทางคุณแสบเรียนนะครับมันไตรมาส2เนี่ยเรามีรายการพิเศษจากการขายโรงไฟฟ้าของเราโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับที่ฮอกไกโด1โรงนะครับซึ่งถ้าตัดรายการพิเศษตรงนั้นออกไปเนี่ยจริงๆรายได้จากการขายไฟแล้วก็รายได้จากการบริการเราก็เติบโตประมาณ 60% นะครับ2เหตุผลครับจริงๆต้องบอกว่าเหตุผลแรกเนี่ยก็เป็นเชิงเรื่องผลการงานที่โรงไฟฟ้าทั้งหลายที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับค่าแสงดีขึ้นนะครับเรื่องcurtailment availability ที่ดีขึ้นในทุกๆโรงนะครับสำหรับปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแล้วก็เรายังได้ประโยชน์จากค่า FT ด้วยนะครับจากเดิมที่ค่า FT ติดลบนะครับปัจจุบันก็มีการปรับค่า FT ขึ้นมันก็ส่งผลให้รายได้ค่าไฟของเราสูงขึ้นเหมือนกันส่วนที่2ซึ่งมันส่งผลมากๆเลยนะครับก็คือเรามีนอกจากเดิมเนี่ยเราเป็นบริษัทพลังงานทดแทนซึ่งเราก็แหล่งเชื้อเพลิงเราต้องบอกแหล่งเชื้อเพลิงนะครับส่วนใหญ่ก็มาจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งนั้นนะครับแต่ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มมีการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าไบโอแมสเรา COD ลงไฟฟ้าพลังงานลมออฟชอร์ของเราที่แรกที่ประเทศเวียดนามสำเร็จแล้วเราก็มีการแอคควายตัวโรงไฟฟ้าพลังงานลมอีก1โรงนะครับที่มุกดาหารประเทศไทยเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา3โครงการใหม่ๆที่เราลงทุนไปนะครับก็ส่งผลให้ปีนี้เรามีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นจากโครงการใหม่ๆแล้วมันก็เป็นจากแหล่งพลังงานใหม่ๆนะครับจากเดิมที่เป็นแค่โซล่าวันนี้เรามีวินแล้วเรามีวิน2โรงที่เวียดนาม1โรงที่เมืองไทย1โรงแล้วก็มีไบโอแมสเข้ามาด้วยก็เป็นตัวผลักดันให้ครึ่งปีแรกครับโต 60% เมื่อเทียบกับครึ่งปีที่แล้วครับครับเอาถามณขณะนี้เพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจตรงกันวันนี้เนี่ยเรามีเขาเรียกว่าการ COD กี่เมกะวัตต์มี PPA อยู่ในมือกี่เมกะวัตต์แบบไหนอย่างไรแล้วจัดแจงได้ไหมว่าเป็นโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์เท่าไหร่ลมเท่าไหร่ไบโอแมสเพิ่งเริ่มเท่าไหร่อย่างไรฮะเชิญฮะก็วันนี้ทั้งพอร์ตฟิลิโอเรานับเป็น equity เมกะวัตต์ตามสัดส่วนที่เราถือหุ้นนะครับเรามีประมาณสัก232 equity เมกะวัตต์นะครับ 60% มาจากโซล่าแสงอาทิตย์นะครับซึ่งโซล่า 60%เรามี7โรงนะครับใน4ประเทศนะครับเมืองไทยญี่ปุ่นมองโกเลียแล้วก็เวียดนามนะครับ 60% มาจากโซล่าอีกประมาณ22-23% มาจากพลังงานลมนะครับพลังงานลมเรามี2โครงการ1โครงการที่เวียดนามเป็นออฟชอร์แล้วก็1โครงการเป็นออนชอร์ที่ในประเทศไทยนะครับ 13% เป็นโซล่ารูฟท็อปรูฟท็อปเนี่ยเรามีเกือบ60กว่าโครงการนะครับในประเทศไทยเองก็มีอินโดนีเซียนี่มีเยอะมากอินโดนีเซียโซล่ารูฟนี่ปีนี้เราโตเกือบ2เท่านะครับ 60% เป็นโซล่าฟาร์ม 22-23% เป็นวินนะครับอีก 13% เป็นโซล่ารูฟแล้วก็อีกประมาณสัก 3% เป็นโบแมสเรามี8เมกที่4คิวไปครับครับอ่ะที่ถามแบบนี้เพราะว่ามันจะต้องเดินต่อไปผมอยากเห็นเกมของการเดินหน้าของ SSG เกี่ยวกับเรื่องของการรุกโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดใช่ไหมเราจะเน้นพลังงานสะอาดอย่างเดียวเลยใช่ไหมฮะเชื่อมครับฮะครับคือต้องบอกว่าภายในภาพ3ปีถึง5ปีเนี่ยจริงภาพของธุรกิจพลังงานสะอาดหรือเรื่องการคาร์บอนอิมิชชันมันเป็นธีมขึ้นมาตั้งแต่ของ26ที่ทุกประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทยเนี่ยเข้าไปร่วมมือกันเพื่อให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับผมเราเห็นเชิงนโยบายที่เปลี่ยนไปไม่ว่าในประเทศไทยเองก็กลับมาให้ความสนใจเรื่องนี้ประเทศที่มีการพัฒนาเยอะๆอย่างเวียดนามเองก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าใน3ปีถึง5ปีข้างหน้าในเชิงการลงทุนแล้วก็ตัวเมกะวัตต์ที่เรามีเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถดับเบิลได้จากปัจจุบัน230 500เมกะวัตต์
ภายใน3ปีนั่นคือเป้าหมายของเราซึ่งผมคิดว่าแนวทางในการเติบโตก็คือในเชิงของประเทศนะครับเราก็มองหลายๆโครงการที่อยู่ทั้งในประเทศไทยแล้วก็มองหลายๆโครงการในต่างประเทศอย่างปลายปีนี้เราก็จะเริ่มก่อสร้างโรงงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นอีก1โครงการนะครับแล้วเราก็เข้าไปบิดในหลายๆโครงการเลยนะครับพลังงานลมเอ่ยพลังงานแสงอาทิตย์เอ่ยในประเทศเวียดนามเช่นเดียวกันนะครับซึ่งแนวทางเนี่ยผมคิดว่าในเชิงของ diversification จะมีมากขึ้นจากปีที่แล้วครึ่งปีแรกของปีที่แล้วเนี่ย 100% รายได้เรามาจากแสงอาทิตย์ล้วนๆวันนี้แสงอาทิตย์เหลือ 60% นะครับเรามีพลังงานลมเข้ามา 20% เรามีไบโอแมสเรามีโซลาร์รูฟเข้ามาผมว่าทิศทางก็จะเป็นแบบนี้นะครับแหล่งเชื้อเพลิงจากพลังงานจะมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็เราก็จะ diversify ตัวออกไปในเชิงของภูมิศาสตร์มากขึ้นเช่นเดียวกันครับโอกาสมันขนาดไหนอย่างเวียดนามอย่างเงี้ยฮะเราอยากเห็นภาพหน่อยนึงว่าโอกาสมันมีมากน้อยขนาดไหนแล้วผลตอบแทนต่างๆเป็นอย่างไรเพราะมันก็มีคู่แข่งพอสมควรนะกับการที่เขาเข้าไปรุกกับธุรกิจนี้กลยุทธ์ของเราเป็นแบบไหนอย่างไรเชิญฮะคือผมเรียนงี้ครับเราต้องบอกว่าเราเป็นบริษัทที่ไซส์ไม่ใหญ่นะครับเราเริ่มต้นจากธุรกิจโรงไฟฟ้า40เมกเมื่อประมาณสัก4ปีที่แล้วนะครับแล้วเราก็ทีมของเราเนี่ยทำงานกันหนักมาโดยตลอดนะครับจากโรงไฟฟ้าในเมืองไทย40เมกเรามีประเทศเรามีที่ประเทศญี่ปุ่นเรามีที่ประเทศมองโกเลียเราไปที่เวียดนามโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเวียดนามเนี่ยเรา COD ไปตั้งแต่ปี2019นะครับแล้วก็เพื่อปลายปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นเดดไลน์ที่สำคัญมากๆถ้าใครอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ก็จะรู้ว่าปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเดดไลน์ในการ COD โรงไฟฟ้าพลังงานลมครั้งใหญ่ของในเวียดนามซึ่งเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์โควิดนะครับเราเป็นหนึ่งในบรรดาไม่กี่รายที่สามารถ COD ได้ออนทามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการประสบความสำเร็จในครั้งนี้เนี่ยทางรัฐบาลเวียดนามเองทางจังหวัดเองหรือว่าคู่ค้าของเราหลายๆคนเองเนี่ยก็ผมคิดว่าก็มีความภูมิใจกับเราจริงๆเมื่อช่วงเดือน5ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากทั้งคณะผู้บริหารของ Exim Bank แล้วก็ทั้งท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังด้วยนะครับก็ไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าของเราที่เวียดนามซึ่งผมคิดว่ามันเป็นฟุตพริ้นท์ที่ดีนะครับแล้วก็เป็นแท็กเรคคอร์ดที่ดีที่บริษัทไม่ได้ใหญ่อย่างเสริมสร้างนะครับแต่สามารถทำธุรกิจแล้วก็ก่อสร้างประสบความสำเร็จให้เป็นมีหน้ามีตาสำหรับประเทศไทยได้ผมว่าแท็กเรคคอร์ดนี้สำคัญนะครับซึ่งจะช่วยให้การเข้าไปร่วมลงทุนในโครงสร้างในโครงการใหม่ๆโดยเฉพาะประเทศเวียดนามเนี่ยซึ่งก็ไม่ง่ายนะครับสามารถทำได้อย่างประสบความสำเร็จในอนาคตนะครับเอาอย่างในไทยอย่างเงี้ยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนมันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะเรื่องราวของการที่จะได้มาซึ่ง PVA ผมไม่แน่ใจว่าเราจะลุกในไทยด้วยหรือไม่อย่างไรฮะในไทยเรามองครับคือต้องบอกว่าวันนี้การแข่งขันในประเทศไทยมันสูงขึ้นเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีโฟลของดีลที่น่าสนใจเข้ามาพอสมควรนะครับแล้วจริงๆเราก็มีพาร์ทเนอร์ด้วยซึ่งจริงๆอันเนี้ยถ้าลองดูสิ่งที่เราประกาศไว้ในข่าวของตลาดหลักทรัพย์ตอนที่เราลงทุนในบริษัทชื่อโนวานะครับแล้วก็ซื้อโครงการโรงงานพลังงานลมที่มุกดาหารเข้ามาวินชัยนะครับ 25% เนี่ยเราก็จะมีคอนแทคที่จะสามารถเข้าร่วมทุนกับโครงการที่เขามีอยู่ในไพป์ไลน์ในส่วนนั้นก็เป็นเหมือนกันก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถหาโครงการเข้ามาให้ทางเสริมสร้างลงทุนได้เหมือนกันเยอะไหมโครงการที่อยู่เป็นร้อยครับเป็นร้อยเมตรครับร้อยเมตรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเอาแบบสั้นๆอย่างเช่นเอาจากนี้ต่อไปจนถึงปลายปีผมจะได้เห็นภาพของการคว้า PPA หรือว่าคว้าสัญญาเข้ามาได้บ้างไหมหรือว่าจะยังไงเราเดินเกมไปผมคิดว่าใกล้เคียงมากๆแล้วคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าโครงการใหญ่ๆที่เราเรียกที่เราดูอยู่นะครับก็จะเป็นพลังงานลมในเวียดนามนะครับซึ่งตอนนี้เราแผน PDA 8ที่ทางรัฐบาลเวียดนามพิจารณาผมคิดว่ามันอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วซึ่งมีการแก้ไขหลายครั้งแล้วก็พยายามที่จะเพิ่มโรงไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนเข้ามาเยอะขึ้นนะครับทั้งโซลาร์เลยทั้งวินด์เลยซึ่งถ้าแผนนี้ประกาศออกมาผมคิดว่าภายในไตรมาส3น่าจะมีความคืบหน้าไปมากแล้วหลังจากประกาศเนี่ยเขาใช้ระยะเวลาไม่นานเพื่อที่จะเทิร์นให้ออกมาเป็นจริงฉะนั้นผมว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเราน่าจะเห็นความคืบหน้าอย่างชัดเจนเลยครับโดยเฉพาะสิ่งที่เราจะไปลงทุนในประเทศเวียดนามนะครับ
เห็นภาพนะฮะสักกี่เมกะวัตต์อ่ะที่ผมอาจจะได้เห็นในครึ่งปีหลังเพราะบอกเป็นร้อยเป็นร้อยครับเป็นร้อยเหมือนกันฮะเป็นร้อยเหมือนกันอ้าวนะครับโอเคทีนี้ผมขออนุญาตมาในเรื่องของคาร์บอนนิดนึงเพราะผมก็ทราบว่าเสริมสร้างก็เดินหน้าเรื่องนี้เราเดินหน้าไปถึงไหนอย่างไรแล้วฮะเรื่องของแนวทางการสร้างคาร์บอนเครดิตจริงจริงมี2ส่วนนะครับคือจริงๆเรื่องคาร์บอนอิมิชชั่นเรื่องคาร์บอนเครดิตนี่มันเป็นกระแสมาสักพักแล้วแล้วก็เรามีโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนซึ่งต้องบอกทุกโรงนะครับก็สามารถได้เซอร์ติฟิเคทที่ที่เป็นคนที่ผลิตตัวคาร์บอนเครดิตออกมาได้นะครับเราเอนเกจที่ปรึกษาไปแล้วหลายรายเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะให้เขาเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นแอดไวเซอร์นะครับเพื่อช่วยเราในการแอพพลายแล้วออกเซอร์ติฟิเคทตัวนี้นะครับซึ่งเซอร์ติฟิเคทเนี่ยผมคิดว่าทั้งประเทศอย่างในประเทศไทยนะครับหรือหลายๆประเทศเองอย่างเวียดนามนะครับก็น่าจะมีเซอร์ติฟิเคทซึ่งเซอร์ติฟิเคทพวกนี้พอเรามีออกมาเราก็สามารถเอาไปขายแล้วก็สร้างรายได้ภายในปีหน้าผมคิดว่าน่าจะแต่นอกจากเซอร์ติฟิเคทจริงๆครับคุณแซ่จริงๆอย่างเรื่องโรงไฟฟ้าที่อากาศที่ญี่ปุ่นที่เราขายไปเนี่ยเราขายให้กับบริษัทพลังงานขนาดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งจริงๆเรื่องการลงทุนโดยในอดีตเนี่ยเขาก็จะมองเรื่องผลตอบแทนทางการนะครับแต่เราเห็นเลยว่าการลงทุนครั้งนี้ของคนที่เข้ามาเป็นอินเวสเตอร์รายใหม่ซื้อโรงไฟฟ้าเราไปแทนเนี่ยเหตุผลสำคัญคือเขามองเรื่องคาร์บอนอิมิชชั่นนะครับเพราะฉะนั้นน่ะราคาที่เขาเสนอขึ้นมาเมื่อเทียบกับในอดีตที่เราเคยโดนคอนแทคเข้ามาผู้ที่จะขอลงทุนในโรงไฟฟ้าที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยราคาต่างกันเกือบ 50% นะครับเพราะเรื่องคาร์บอนอิมิชชั่นล้วนๆ pricing เพิ่มขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้น valuation ที่มันเกิดขึ้นบนเสริมสร้างเนี่ยอย่างโรงไฟฟ้าบางโรงนะครับยกตัวอย่างสิ่งที่เราเพิ่งขายไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราแล้วถ้ามองเป็น cash return ผมก็ราย3เท่านะเกือบ3เท่านะครับ เรื่องคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันถูก price in ไปทันทีไม่ต้องมานั่งทำเรื่องเป็น certificate ของแต่ละอันแล้วก็คอยขายโอ้โหถือว่าเป็นโอกาสเลยนะแล้วในพอร์ตของเราก็มีตั้งเยอะอยู่เหมือนกันนะมีญี่ปุ่นอีก 3-4 โรงนะครับมีอีกเป็น100เมกะนะครับก็จริงๆเราได้รับการติดต่ออยู่เหมือนกันซึ่งเราคงมองไทมิ่งนะครับคงไม่ใช่ว่ามีก็ขายเราคงไทมิ่งเรื่องแคปิตอลสตรัคเจอร์ของเราไทมิ่งเรื่องการใช้เงินของเราแล้วก็ผมคิดว่ายิ่งเวลานานไปเนี่ยความสำคัญของคาร์บอนอิมิชชั่นเรื่องคาร์บอนเครดิตก็จะมีขึ้นเรื่อยๆ price in ที่มันเข้ามาใน valuation มันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆครับการ verify ต่างๆการได้ certificate ต่างๆอันนี้เราสามารถที่จะไปขายในต่างประเทศได้ไหมหรือว่าเฉพาะในไทยใช่สำคัญผมต้องมองอย่างนี้เลยคือจริงๆแล้วอ่ะราคาจริงๆคาร์บอนเครดิตมันก็ชื่อเหมือนคริปโตเคอเรนซีอ่ะคริปโตเคอเรนซีมันก็มีหลายยี่ห้อคาร์บอนเครดิตก็แบบเดียวกันซึ่งมันอยู่ที่การยอมรับในแต่ละมาตรฐานที่มันออกมาเนี่ยโกลด์สแตนดาร์ดเวอร์ล่านะครับมันก็จะเป็นมาตรฐานที่ผู้ซื้อในแต่ละพื้นที่ให้การยอมรับมาตรฐานที่ผู้ซื้ออย่างในประเทศอเมริกาและยุโรปให้การยอมรับไม่ใช่ทุกมาตรฐานนะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะพยายามแอพพลายมาตรฐานที่เป็น globalization เพื่อที่จะเข้าแหล่งถึงแหล่งผู้ซื้อได้มากขึ้นผู้ซื้อที่อยู่ในประเทศที่ให้ความสำคัญเรื่องคาร์บอนอิมิชชั่นอย่างประเทศญี่ปุ่นเองหรือยุโรปเองก็จะเป็นผู้ซื้อที่ให้ราคาแพงแต่มันก็มาพร้อมกับมาตรฐานหรือกระบวนการที่จะต้องผ่านการตรวจสอบที่ซับซ้อนกว่านะครับก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในลักษณะการซื้อขายเองนอกจากมีการเทรดบนกระดานมันมีการซื้อแบบ bilateral เพราะฉะนั้นเนี่ยในบางลักษณะของตัว certificate ที่ออกมาเขาจะมองเขาไม่ได้มองเรื่องคาร์บอนอิมิชชั่นอย่างเดียวเขาจะมองเรื่องโซเชียลเขาอาจจะมองเรื่องการสิ่งแวดล้อมแล้วแต่ลักษณะเลยของคนซื้อว่าเขาให้ความสำคัญแบบไหนนะครับอันนี้มันเป็นการเวิร์กระหว่างทางเราที่เป็นผู้ผลิตโรงไฟฟ้าที่ได้คาร์บอนเครดิตแล้วก็ทางแอดไวเซอร์ที่จะพยายามดีไซน์แล้วก็เลือกตัวมาตรฐานที่สามารถให้มูลค่าสูงที่สุดครับผมอ่ะนะฮะจับตาดูกันต่อไปแล้วกันนะครับเอาให้ฝากถึงนักลงทุนหน่อย1นาทีสั้นๆเชิญฮะก็ผมคิดว่าปีนี้เป็นปีที่ดีนะครับแล้วผมคิดว่าของเสริมสร้างเองเนี่ยเรา IPO มา4ปีละจาก40เมกะวัตต์วันนี้เราโตมา6เท่าประมาณ230เมกะวัตต์นะครับช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ในโหมดลงทุนนะครับมาโดยตลอด capital structure เราค่อนข้างตึง leverage สูงอาจจะทำต็อก dividend ไป 2-3 รอบเพิ่มทุนมาแล้ววันนี้ผมต้องบอกว่ารายในเชิงของ equity ไม่กว่าเราโตมา6เท่า
ต่ Capital Structure เนี่ยเรากลับไปอยู่ในจุดที่ก่อนที่เราจุดเริ่มต้นตอนที่เรา IPO ด้วยซ้ำวันนี้ DE เราลงมาต่ำกว่า1นะครับเรามีรูมมหาศาลเลยที่กำลังจะไลฟ์เฟสของ investment อีกครั้งหนึ่งใน 3-5 ปีข้างหน้าซึ่งผมคิดว่าก็ลองฝากติดตามนะครับหุ้นเสริมสร้างผมคิดว่าภายในปี2ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นเทรนด์อีกเทรนด์นึงที่เราจะ investment อีกครั้งนะครับเพื่อความพร้อมหลายๆอย่างนะครับ Capital Structureสิ่งที่เราอินเวสต์ไปแล้วได้ดิวิเดนด์โฟลว์กลับมาเราพร้อมมากครับเงินเต็มมือว่ากันอย่างนั้นแหละเอานะเดี๋ยวติดตามดูต่อไปว่าจะเกมแบบไหนอย่างไรวันนี้ก็ปูทางให้เห็นภาพแล้ววันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ